ัสดีครับวันนี้เรามีมีดดีๆมาแนะนำคนรู้จักกันนะครับโคสติลเหมือนเดิมเมดินไต้หวันนะตัวนี้เป็นมีดห้อยคอเปิดมาอย่างนี้ก็ใส่ปลานะครับเอาไว้ร้อยกับคอมีดยี่ห้อนี้ไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องความคมเป็นมีดอะไรมีดใบตายเป็นมีดใบตายห้อยคอห้อยคอแล้วก็จะอยู่ตำแหน่งนี้อยู่กับผ้านะครับเอาไว้ข้างหลังซองอย่างนี้เรียกว่าซองอะไรนะอีกทีใครเด็กนะครับหรือคุณจะเอาไอ้ร่องๆตรงนี้มาประกอบกับเครื่องแบบก็ได้ใส่ชุดเวสอะไรเงี้ยเวลาดึงใช้งานมันดึงง่ายนะครับชุดเวสใครถามหาชุดเวสที่ร้านก็มีนะจ๊ะที่ร้านก็มีนะครับดึงง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แข็งแรงมากถ้าเป็นพวกอินโซล่ามันจะแข็งรองแล้วนี่แข็งมากนะครับตัวนี้ดึงง่ายๆนะครับแล้วก็คมเนี่ยมีคมด้านเดียวลักษณะเหมือนใบโพอย่างเงี้ยนะครับแล้วคมนี่ก็คมมากเลยนะครับซิเก็ตเองด้ามก็เป็น G10 นะครับผลิตไต้หวันเหล็ก AUS8A นะคุณภาพไว้ใจได้โคสติลไม่ต้องห่วงเลยราคา1,690บาทตัวนี้ลงคอลัมน์ดูของ GB เล่มเดือน October นะครับสนใจก็เดี๋ยวไม่รู้อีก October เดือนอะไรวะเดือนตุลาคมเออนะครับสนใจก็จับจองเป็นเจ้าของกันได้นะครับคุณภาพเหล็กนะครับอ้าวให้เรตติ้งกันคุณเคยเล่นโคสติลไม่ต้องสนใจว่ามันทำประเทศไหนเหล็กมันสุดยอดเลยนะครับ4ดาวนะครับด้ามจับ4ดาวนะครับ G10 ด้ามจับมันดีมากระบบการล็อกไม่มีเป็นมีดใบตาย5ดาวนะครับความคุ้มค่าเอาไป5ดาวเลยนะครับโคซิลทำมีดดีภาพรวมตัวนี้5ดาวนะครับงานดีมากแล้วก็มีของไม่เยอะไม่ค่อยได้สั่งมาหรอกนะครับแต่ว่าเห็นเพื่อนถามหาก็เลยสั่งดูนะว่าจะเก็บไว้ใช้สักเล่มเหมือนกันเป็นอย่างนี้ขอบคุณครับ